สวัสดีครับผมใกล้จะถึงวันจ่ายเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้นะครับปีพ.ศ.2566นะครับเลยพามาดูบรรยากาศในการซื้อขายผลไม้ต่างประเทศนะครับที่ตลาดสี่มุมเมืองโซนผลไม้ต่างประเทศนะครับบรรดาร้านค้านะครับก็ได้เตรียมสินค้ามาไว้มากมายนะครับเพื่อที่จะให้ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับมาซื้อผลไม้ไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงศาสตร์จีนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคนไทยนะครับที่จะไหว้บรรพบุรุษด้วยนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อผลไม้ไปไหว้ได้นะครับผลไม้ต่างประเทศนะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะอยู่โซนนี้นะครับเช่นแอปเปิ้ลองุ่นส้มหรือลูกพับนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะคึกคักอยู่นะครับบรรดาร้านค้านะครับแม่ค้าก็จะเตรียมสินค้าไว้มากมายนะครับทางด้านซ้ายมือที่เห็นนะครับก็จะนำผลไม้นะครับเต็มหน้าร้านเลยทีเดียวนะครับก็ขับรถดูกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงใกล้ๆวันศาสตร์จีนแล้วนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็มาซื้อผลไม้ไปไหว้บรรพบุรุษกันนะครับที่จอดรถอาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าทางร้านนี่ก็ไม่ให้จอดหน้าร้านนะครับถ้าเป็นช่วงปกติทั่วไปก็อาจจะจอดหน้าร้านได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็วางสินค้าไว้นะครับทำให้พื้นที่ในการจอดนั้นค่อนข้างหายากนะครับกับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศในการซื้อขายสินค้าผลไม้นะครับที่ตลาดต่างประเทศของ4มุมเมืองนะครับ